สวัสดีชาววอร์ปทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเอารถมีเดียมเทียร์10นะฮะ M48 Patton นะฮะคันนี้เอามารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีการปรับใหม่ตั้งแต่ 9.19 เป็น 9.20 นี้ก็มีการบัฟขึ้นมานะครับแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้เอามารีวิวนะฮะอาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะคันนี้นี่เป็นอะไรที่น่าเล่นขึ้นเยอะนะหลังจากที่โดนบัฟขึ้นมาแล้วนะได้บัฟในเรื่องของเกราะขึ้นมานะครับมาดูสเปคของมันคร่าวๆนะว่ามันมีข้อดีข้อเด่นตรงไหนบ้างนะครับเริ่มจากพลรถนะพลรถมี5คนมีผู้การมีพลปืนพลขับแล้วก็พลบรรจุไม่มีพลวิทยุนะครับสกิลตอนนี้อันนี้เป็นของน้องชายนะของแอดมินตักกี้นะก็ในส่วนของพลบรรจุเนี่ยมีความรับรู้สถานการณ์ด้วยจริงๆแล้วสกิลนี้เป็นของพลวิทยุนะแต่ว่าพลวิทยุไม่มีนะครับก็พลบรรจุก็เลยทำหน้าที่แทนก็เลยได้สกิลนี้มาก็อัพมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีซ่อมมีพรางด้วยนะครับก็สมควรนะคันนี้สมควรที่จะมีซ่อมมีพรางเพราะว่ามันสไนด์ได้ด้วยแล้วก็สามารถเล่นเติมแนวหน้าได้อะไรได้คือคันนี้ค่อนข้างครบสูตรนะค่อนข้างครบยิ่งได้บัฟในเรื่องเกราะมายิ่งดีมากเลยนะครับปืนที่ใช้นะติดมากับกระบอกนี้ก็จะเป็นปืนไม่ใช่ติดมากับกระบอกนี้สิอ๋อใช่ครับคันนี้ได้มาปุ๊บก็เป็นรถถังชั้นยอดไปเลยไม่ต้องอัพอะไรนะครับปืนที่ติดมาก็จะเป็นปืนขนาด105มิลลิเมตรนะครับมีการเจาะเกราะอยู่ที่268นะฮะซึ่งเป็นลูก APCR ด้วยนะลูกมาตรฐานนะครับถ้าเป็นลูกทองจะเป็นลูกฮีทนะครับลูกฮีทเจาะอยู่330นะครับดาเมจเฉลี่ยอยู่390นะครับแล้วก็การดิ่งเป็นกระสุน 0.36 นะครับเวลาเล็ง 1.9 เวลาเล็งดีมากครับการเบี่ยงกระสุนอาจจะเบี้ยวไปหน่อยแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้นี่มีการกระจายปืนที่น้อยมากๆซึ่งในตัวเกมเนี่ยไม่ได้บอกนะครับในตัวเกมไม่ได้บอกแต่ว่าถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยTankGG เนี่ยเขาก็จะบอกไว้แต่ละคันว่ามีการกระจายปืนเท่าไหร่นะครับคันนี้นี่ติดอันดับต้นๆเลยในการกระจายปืนที่น้อยมากๆนะครับคือสามารถ snap ได้สบายแล้วก็เห็นปุ๊บยิงปั๊บก็ได้เลยเป้าเล็กมากนะเป้าเล็กมากมุมกดลบ9นะไม่ถึงลบ10แต่ว่าลบ9นี่ก็เยอะมากนะลบ9มุมเงย19นะครับเวลาบรรจุตอนนี้นะเหลือ 7.05 นะครับ 7.05 เวลาเล็งอยู่ 1.78 แล้วก็การบิ่งเป็นกระสุนเหลืออยู่ 0.34 อุปกรณ์ที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็จะมีตัวปรับเสถียรนะครับโหลดเร็วแล้วก็พัดลมนะครับแค่นี้ก็เหลือเฟือนะคันนี้ระยะมองโดยพื้นฐานเนี่ยดีมากๆนะฮะ420เลยนะครับ420คือไม่ต้องไปใส่กล้องใส่กล้องเลยคุณแค่มีสกิลเพิ่มนิดหน่อยเพิ่มพัดลมอีกนิดนึงนี่ก็ตอนนี้มองอยู่453นะเจ๋งมากๆคือบอกได้เลยว่าครบเครื่องนะครบเครื่องจริงแล้วก็การซ่อนตัวตอนนี้ก็ไม่ขี้เหร่เลยอยู่ที่18นะมีสกิลอยู่ทุกคนนะครับมีสกิลพลังอยู่ทุกคนอยู่ที่ 18.3 นะแต่หลังจากยิงไปแล้วก็เหลือ 3.8 นะความคล่องตัวนะมีแรงม้าอยู่810นะครับความเร็วสูงสุดที่ทำได้45กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้เร็วมากไม่ได้ช้านะอยู่กลางๆแต่ก็เพียงพอนะครับเพียงพอถอยหลัง20นะครับความเร็วในการหมุนตัว 53.33 ซึ่งถือว่าดีมากๆเลยดีมากๆเลยความเร็วของการหมุนป้อมนี่อยู่ 42.67 เจ๋งฮะความคล่องตัวดีนะครับ HP อยู่ 2,000 นะเกราะตัวถังด้านหน้านะ152นะครับถ้าเกราะป้อมปืนเนี่ยที่มันได้บัฟมาก็คือตรงนี้นะครับ254นะ254ซึ่งมันเป็นป้อมกลมๆนะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ในแทงค์ GG กันครับและที่ท่านได้เห็นอยู่นี่นะครับมันคือรถ M48A1 Patton นะฮะใน Pat 9.19 นะอันนี้คือของเก่านะ 9.19 นะฮะดูนะครับมันจะเขียวๆหน่อยมันจะเขียวๆหน่อยตรงนี้ก็คือตรงเนี้ยไม่ได้เพิ่มอะไรมากไม่ได้เพิ่มอะไรมานะครับตรงนี้ก็คือของเก่านะมันก็เนี่ยอยู่100กว่า170 180นะครับขอบก็จะหนาหน่อยแล้วก็เด้งออกไปนะครับแล้วก็จุดอ่อนจริงๆของมันก็คือตรงหัวเนี่ยที่เป็นจุกเนี่ยแหละคืออยู่แค่80กว่าเอง
80-90 คันนั้นเองก็จะโดนยิงง่ายมากๆนะครับอันนี้คือของเก่าตรงนี้ Space Armor ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายก็รวมๆแล้วก็อยู่100กว่าๆ125เองนะครับมาดูของใหม่กันบ้างนะฮะอันนี้เป็นของ 9.20 นะฮะในแพทปัจจุบันแล้วก็จะ อยู่อย่างเงี้ยไปจนถึงแพท 9.21 อะไรก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่นะจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับดูนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของป้อมนะครับให้หนาขึ้นดูนะครับ270 280นะ300ก็มีนะครับคืออ่อนๆก็เห็นนะ270 260อ่ะตรงนี้270 269นะฮะตรงจุกนี่ก็โดนปรับให้มันเล็กลงนะครับเหลือแค่นี้นะครับขนาดเหลือแค่นี้ส่วนความหนาของมันก็ยังอยู่ 80-90 อยู่แต่ยิงยากมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องตรงที่ว่ามันเป็นอเมริกาที่มันส่วนใหญ่มันจะมีมุมกดที่ดีนะครับคันนี้ก็มีมุมกดอยู่ลบ9ก็เล่นเนินได้นะครับหรือว่าหาอะไรมาปิดตัวรถตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เล่นแต่ว่าก็อย่าอยู่นิ่งนะครับเพราะว่าเราอยู่นิ่งเนี่ยเขาก็จะยิงบนหัวเราได้ถ้าเขาเล็งดีๆนะครับก็ขยับไปนิดหน่อยๆอะไรอย่างนี้ตรงด้านของ Space Armor นะฮะก็เพิ่มขึ้นนะเป็น260กว่าๆนะครับมี600 700ด้วยคือพูดง่ายๆว่าในส่วนของป้อมเนี่ยยิงยากมากขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยก็ยังเขียวๆอยู่นะโอเคคราวนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะไปเล่นคันนี้ให้ดูนะครับแล้วก็มาดูทดสอบกันซิว่ามันหนาจนสามารถรับการเจาะเกราะรับดาเมจได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับในเกมแรกครับผมก็มาอยู่ในแมปหนองน้ำนะครับมีจอนกันข้างละ2คันนะครับแล้วก็มาอยู่ในห้องเทียร์10 3คันนะแล้วก็มีเทียร์8 9นะครับผมเกิดทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือนะก็เดินออกซ้ายฮะไปเล่นทางซ้ายนะครับเดี๋ยวจะไปลองสปอตดูเพราะว่าระยะการมองดีมากนะดีมากคันนี้โดยพื้นฐานมันก็420อยู่แล้วนะแล้วก็มีสกิลอะไรนู่นนี่นั่นนะก็โหดเอาเรื่องนะคันนี้นะครับคือสามารถขึ้นเนินไปโผล่หัวปุ๊บนี่ก็มองเห็นแบบทะลุปุบโปร่งนะแจ่มนะคันนี้ความเร็วก็ไม่คีเล่นะ45ก็ไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วมากนะครับก็โอเคนะครับมี T54 ไลเวทนะวิ่งไปตรงนู้นนะไปสปอตตรงนู้นนะครับผมก็เนี่ยครับเล่นตรงเนินนี้ก่อนนะใช้เนินบังตรงตัวแล้วก็ยื่นหัวให้ออกไปเอาผมเห็นนะ50-100นะแต่ผมยิงเซนจูเรียนนะยิงเข้าแท็กแต่ว่าไม่ได้ดาเมจนะฮะนัดที่2เข้าแท็กอีกทีฮะเบี้ยวดีจังเลยโหนี่ก็ดินเลยนะคือความแม่นยำก็อย่างที่เห็นนะก็ไม่ได้แม่นนะแต่คันนี้เนี่ยถ้าเป็นระยะแบบระยะกลางระยะใกล้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับคือการกระจายปืนเนี่ยน้อยมากสแนปได้สบายๆนะเป้าค่อนข้างเล็กนะครับแต่ถ้าระยะไกลนี่ก็เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันโหลดค่อนข้างเร็วนะแล้วก็ดาเมจต่อนัดก็ใช้ได้เลยนะครับ390โดยเฉลี่ยแต่ว่ายิงบางทีก็400กว่านะก็มีพอเงียบๆปุ๊บเราก็ย้ายครับอย่าอยู่นิ่งนะเวลาเล่นนี้อย่าอยู่นิ่งก็หาที่โดยเฉพาะรถเร็วรถที่มันเป็น MT อะไรพวกนี้นะครับพยายามเคลื่อนตัวไปแต่ว่าต้องดูทีมดูเพื่อนด้วยนะไม่ใช่ว่าไปคนเดียวหรือว่าโผล่ไปคนเดียวหลุดไปคนเดียวอะไรอย่างนี้มีคนเห็นผมนะผมก็พยายามที่จะเข้ากำบังก่อนนะครับคือถ้าโดนก็คงโดนที2ทีนะเอาตัวรอดไว้ก่อนนะพยายามเอาตัวรอดไว้ก่อนแต่ในเกมนี้เนี่ยผมสามารถเดินแล้วก็ให้เพื่อนตามได้นะเพราะว่าผมมีความหนาพอสมควรแล้วผมเป็นเทียร์10ด้วยนะครับเอาเห็นแบทแชทครับเนี่ยครับรถบางๆโอ้โหจอดลงนะฮะจอดลงอันนี้ผมแทงไม่ได้จริงนะไอ้พวกลูก HE ทั้งหลายนะผมแทงไม่ได้จริงนะยิ่งจอดนี่ไม่ต้องพูดถึงพยายามเก็บ1390ครับเดินขึ้นเนินตรงนี้นะฮะเผื่อจะเห็น1390เห็นตรงเห็นตูดแล้วก็ยิงได้นะเก็บได้ก็ดีนะครับเห็นแล้วฮะแต่ก็ไม่โดนนะฮะ
โอ้โหพวกตามมาเต็มเลยนะตอนนี้บอกแล้วผมไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆนะผมปลีกวิเวกผมไม่เล่นเนินข้างหน้านะครับเล่นเนินข้างหน้าได้มีองคลักษ์มีแยกแพนเทอร์ทูนะได้ยินเสียงบึมนี่แสดงว่า13กระสุนไปแล้วนะมีแยกไทเกอร์นะครับเนี่ยครับผมไม่เล่นเนินตรงนี้ได้นะเดี๋ยวลองไปแทงดูลองไปแทงดูว่าหัวมันจะทนทานสักแค่ไหนนะมองออกมาทางซ้ายก่อนมีทางซ้ายไหมมีอยู่นะครับเรียบร้อยครับเก็บไป1คิวเรียบร้อยนู่นนะ GW Tiger อยู่นู่นทางนี้ยังมี E5 อยู่แล้วก็มี Centurion 7/1ไม่โดนนะเขาดึงรถกลับพอดีขึ้นมาเล่นบนเนินเนี่ยก็เล่นประมาณเนี้ยนะครับก็คือขึ้นมายิงแล้วก็ลงไม่ต้องขึ้นมาเยอะนะขึ้นโผล่มาแต่หัวเงี้ยถ้าเขาจะยิงก็ยิงโดนหัวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเข้าน้อยมากหัวเขาก็แข็งเหมือนกันนะคือหัวจริงๆแล้วหัวเขาไม่แข็งหรอกเซนจูเรียนเนี่ยแต่ว่าด้วยมุมลาดเอียงของกล่องเนี่ยเขาทำได้ดีนะก็เลยกระเด้งบ้างอะไรบ้างอันนี้ไม่โดนนะเข้าเต็มๆครับตอนนี้เข้าตรงกลางเลยได้มา1นัดโอ้ยิงโดนปืนผมนะปืนผมเสียต้องซ่อมนะเดี๋ยวเป้าจะใหญ่แล้วปกติก็ไม่แม่นอยู่แล้วนะเห็นไหมเขาก็ยิงเข้ามาแล้วกระเด้งแต่ว่า E5 นี่ยิงเข้ามาข้างหัวเขาอยู่ข้างบนหัวผมที่ผมไม่เห็นเลยจัดไปครับเรียบร้อยครับผมแอสซิสต์ไป 2,900 เลยนะตอนนี้นะเออทำไปเล่นไปเซนจูเรียนแม่โดนนะแต่ว่าไม่เข้านะคิดจะเข้าคิดเนี่ยเน้นๆ นะแล้วก็เหลือ74เรียบร้อยแน่นอนโอ้โหคะแนนตอนนี้80เนี่ย90แล้วมา E4 มายิงกันหน่อยเดี๋ยวเราจะให้นายยิงมีไหมเอ่ยคือนิดๆหน่อยๆนะเขากำลังเคลื่อนที่เนาะมันก็แบบพลาดไปนิดนึงไม่เข้าจุดมันก็แบบไม่ได้แล้วบล็อก E4 ได้ไหมบล็อกได้สบายเลยนะ750นะคือต้องเอาหัวเข้ารับนะยักษ์ไทเกอร์ยิงเข้ามาก็บล็อกได้นะ560นะโอ้โหดาเมจแต่ละอันนี่ครับเนี่ยนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่เข้าแล้วมันแบบเน้นๆหน่อยครับบล็อก E4 อีกทีครับ2ทีแล้วนะบล็อก E4 นะฮะ750 2ครั้งแล้วนะฮะยักษ์ไทเกอร์ครับสแนปไปฮะเขายิงสวนกลับมาแล้วก็ผมดึงรถกลับนะคือมันมีความคล่องตัวด้วยอ่ะได้ความหนาด้วยได้คล่องตัวด้วยนะเจ๋งมากสแนปไปครับอย่างนี้เพลินเลยฮะอย่างนี้เอ้าโดนตรงไหนเอ่ยน่าจะโดนหัวนะฮะน่าจะโดนตรงจุกนี่แหละโอ้เขายิงเข้าช่องมองเลยเนาะนี่นะฮะหมายบังชนะบิลแซด1-1-1-1ไม่ทันนะเหลือคันสุดท้ายครับแม่ไวจริงเกมนี้15-0 15-1ป่ะ15-1จริงด้วยนะโอ้โหไวมากแต่ก็โชว์การบล็อกไปไม่น้อยเลยนะบล็อก E4 ได้นี่ก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปดูคะแนนกันครับในเกมนี้นี่ทำไปค่อนข้างจะครบเครื่องนะก็ได้ความเชี่ยวชาญระดับ2มานะครับได้เชลพรูฟไฟฟ์เอฟเฟคแล้วก็คอนเฟเดเรทหรือว่าสัมพันธมิตรนะครับได้เงินมา 62,000 แล้วก็ค่าประสบการณ์ 2,060 นะทำไปทั้งสปอตนะครับสปอตชี้เป้านะฮะบล็อกทำดาเมจนะครบนะดีไม่ไปแคปฐานเขาด้วยนะเออยิงไปทั้งหมด 3,715 นะก็ไม่ได้เยอะแยะแต่ว่างานนี้ต้องการจะมาบล็อกโชว์เลยนะก็คิวไว้1คันนะครับแล้วก็ค่าประสบการณ์เพียง 1,030 นะยิงไปทั้งหมด26นะครับ26นัดนะเข้าเป้า19เห็นไหมว่ามันไม่ค่อยแม่นมากถ้าระยะไกลนี่ก็ไม่แม่นมากเท่าไหร่แล้วก็เข้าเป้าเจาะเกราะ10นะครับดาเมจรวม 3,700 นะครับบล็อกไปทั้งหมด 2,520 นะบล็อกไปทั้งหมด 2,520
ือถ้าเป็นเทียร์10ก็อย่างที่เห็นนะผมไปยิงกับ E4 ก็ยังสามารถบล็อกได้อยู่นะแต่ว่าถ้าไปยืนบล็อกจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆจังแบบบล็อกจริงจังไม่แนะนำเลยนะคันนี้มันเป็นตัวสนับสนุนนะเป็นมีเดียมแทงค์นะเพราะฉะนั้นเรื่องบล็อกเนี่ยถือว่าเป็นกำไรเป็นโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยเติมเกมได้แล้วก็ทำเกมได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของแอสซิสต์นะตอนนี้เกมนี้เนี่ยผมแอสซิสต์ไปอีก 2,967 นะค่อนข้างเยอะนะรวมกับดาเมจนี่ก็ 5,000 6,000 กว่าเลยนะ 6,000 กว่านะแจ่มดีแจ่มดีนะครับก็เงินได้มานะครับก็มีมิชชั่นมาด้วยนะครับก็หักค่าซ่อมไป 17,000 นะครับแล้วก็ค่ากระสุน 45,000 นะครับยุทธปัจจัยไม่ได้ใช้ติดลบไป197นะครับก็เรื่องเงินก็ปล่อยมันเนาะโอเคเกมนี้เราเล่นบนเนินกันแล้วนะแล้วถ้าสมมติว่าเราเจอในเกมที่แบบอยู่ในเมืองล่ะจะเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับในเกมที่2นี่ผมมาอยู่ในแมปคาคอฟนะครับก็เป็นแมปเมืองล้างๆหน่อยนะครับเมืองทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีเนินให้เล่นเลยนะแล้วจะเล่นยังไงนะครับไปดูกันมีจอนกันข้างละคันนะแต่ว่าจอนนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่เพราะว่ามันจอนเขายิงยากพอสมควรนะครับวิธีเล่นในเมืองลักษณะนี้ก็พยายามหาเนินเตี้ยๆหรือว่ากองทรายเตี้ยๆอย่างตรงเนี้ยนะครับมาบังตัวรถเอานะครับแล้วก็ออกไปยิงออกไปสแนปได้นะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือคันนี้มันมีความคล่องตัวนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยดีมากนะครับความเร็วอาจจะไม่เท่าไหร่นะคันแรกผมเห็น T54 Mod 1นะยิงเข้าไปแบบเจาะสบายๆเลยนะครับเป็นลูกปกติลูก APCR ปกตินี่แหละนะผมตามเลยผมตามเลยเขามาทางนี้แล้วคือเราเทียร์10อะเขาเทียร์8อะผมไล่บี้ได้สบายนะแต่ว่าเขาหนีไปแล้วล่ะเขาหนีออกช่องนี้นะคล่องตัวมากไวมากผมก็ลองออกไปดูนะว่ามีใครหรือเปล่าดูจากในมินิแมปแล้วเงียบๆนะคือเราสามารถอาศัยความคล่องตัวของคันนี้ได้นะซอกแซกไปได้แล้วก็ยิงแล้วถอยแล้วหลบอะไรอย่างนี้ได้อยู่นะแบทแชทอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมออกไปเก็บ T54 Mod 1ดีกว่านะอยู่ตรงนี้นะค่อยๆออกไปนะว่ามีใครหรือเปล่าเขาจะตายอยู่แล้วคือที่กลัวเนี่ยกลัวตรงด้านซ้ายมือนะด้านซ้ายมือว่าถ้ามีใครดักอยู่เยอะๆนี่ก็แย่เหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้นะเราไม่มีนะก็เข้ามาเล่นตรงนี้ได้เลยเรียบร้อยครับ50 100ครับเห็นท้ายอยู่นะพยายามยิงเข้าแท็กฮะไม่ให้เขาหนีไปไหนนะครับตรงนี้มีไทเกอร์2นะฮะแท็กเข้าไปทีนะฮะผมทำรีเวิร์สไซส์สเคปนะซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้สนใจนะแล้วก็โดน50น้อยยิงเข้ามาทีนึงแล้วก็เรียบร้อยไปนะเพื่อเราเก็บไปแล้วโอ้มีองคลักษ์วิ่งเข้ามานะผมเอาหัวดันครับแล้วก็เล็งนี่ครับเรียบร้อยครับคือเขาไม่สามารถกดมายิงที่ตัวรถเราได้นะพวกรถอเมริกาเนี่ยหัวจะแข็งส่วนใหญ่นะก็ชิดไว้ฮะชิดไว้รถโซเวียตส่วนใหญ่ก็มุมกดไม่ดีอยู่แล้วนะครับ T49 ครับผมล็อกเป้าแล้วยิงไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าลูกกระสุนวิ่งเร็วมากด้วยนะครับเดินตอนนี้เดินไล่ยิงเลยฮะดูจากมินิแมปแล้วก็เดินไปเรื่อยหาจุดเข้าปะทะหาจุดเข้ายิงนะฮะอย่าเรียกว่าปะทะเลยหาจุดที่เราเข้าไปทำดาเมจนะเนี่ย VK100 เนี่ยอยู่หรือเปล่าเนี่ยนิ่งเหลือเกินเหมือนจะ AFK นะ AFK ผมก็ได้เรื่อยๆนะ400นะยังอยู่เพลินงานนี้ได้ของฟรีเรียบร้อยเพื่อนเก็บแน่นอนเพื่อนไม่เก็บผมเก็บนะครับเพื่อนเก็บไปแล้วนะอุ้ยเกือบยิงเพื่อนนะเมื่อกี้นิดเดียวจริงตอนนี้ไล่บี้ขึ้นมาแล้วนะนี่ครับคือ
แมปจริงๆแล้วแมปที่เป็นเมืองนี้ผมค่อนข้างชอบนะคือมันยิงปุ๊บแล้วมันก็มีที่หลบเยอะมากตามมุมตึกตามอะไรเนี่ยมันมีซอกซอยเยอะนะวิ่งยิงปุ๊บเข้าหลบวิ่งยิงปุ๊บเข้าหลบอะไรเงี้ยดีมากนะคอนเทลเลอร์ครับสแนปไปฮะคือแม่นมากนะแม่นมากผมเดินอ้อมหลังได้ไหมเขายิงผมไม่เข้าเลยนะน่าจะยิงโดนป้อมนะครับเรียบร้อยผมให้เพื่อนจัดไปเพื่อนไม่มาผมจัดเองนะฮะเรียบร้อยครับเดินแลกเลือดกันเลยครับสบายสบายคันสุดท้าย1390ครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยยิงไปเกมนี้ยิงไปไม่น้อยเลยนะคือไม่ได้แอสซิสต์ไม่ได้อะไรเลยยิงอย่างเดียวฮะเกมนี้เดินเข้ายิงเดินเข้าหาทําจุดเข้าหาจุดยิงเข้าหาจุดยิงอย่างเดียวเลยยิงไป 5,400 แล้วเท่าที่เห็นโอ้โห ดีไม่คว่ำโอเคครับเรียบร้อยครับแคปชนะไปด้วยนะเดี๋ยวไปดูคะแนนกันครับในเกมนี้ก็ได้ความเชี่ยวชาญระดับ2นะครับได้ Hand of God Bruiser Duelist Firefly Effect ได้เงินมา 49,000 แล้วก็ครับประสบการณ์986นะครับก็ทำดาเมจจริงจังเลยอ่ะเกมนี้สปอตไปแค่1นะครับแล้วก็ชี้เป้าไป2คันแค่นั้นเองยิงไปทั้งหมด 5,464 คิวไป3คันนะครับประสบการณ์986นะนี่ก็ไม่ได้มีโบนัสอะไรเลยเนาะเพียวๆจริงๆนะยิงไปทั้งหมด17นัดนะเข้าเป้า17เลยนะเพราะว่าเล่นระยะใกล้นะเล่นระยะใกล้ระยะกลางระยะใกล้อย่างเดียวเลยนะระยะใกล้อย่างเดียวเลยเดินเข้าไปยิงเขาอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เจาะกรอบไป16นะครับดาเมจรวมก็ 5,400 นะครับบล็อกชี้เป้านี่ไม่ค่อยได้ทำเลยได้เงินมา 51,000 ก็หักยิงเพื่อนไปด้วยเหรอน่าจะเป็นนัดสุดท้ายหรือเปล่าก็เหลือ 49,000 นะหักค่าซ่อมไป 16,000 แล้วก็ค่ากระสุนไป 16,000 นะก็เหลือ 16,000 นะก็โอเคนะยังดีนะยังเหลือเงินนะนานๆจะได้ตังค์บ้างอะไรบ้างนะก็มีบ้างนะไม่ใช่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยโดนยิงแล้วก็ยิงค่อนข้างเยอะด้วยแหละมันก็เลยได้ตังค์เยอะแต่ว่าเรื่องตังค์ไม่ต้องไปสนใจมันนะก็โอเคนะเดี๋ยวเราไปชมอีกเกมนึงเป็นเกมสุดท้ายนะคิดว่าแถมแล้วกันนะเป็นเกมที่3นะเชิญชมเลยครับในเกมที่3นี้ก็มาอยู่ในแมปทรุนดานะทรุนดานะก็ไม่มีจอด้วยนะเกมนี้ก็ดีไปนะผมก็จิ้มบอกในทีมนะบอกเพื่อนนะว่าผมจะขึ้นเขานะครับเพราะว่าอย่างว่านะหัวมันแข็งนะผมก็ไปเล่นบนเนินอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่ามันเสียตรงที่ว่าความเร็วมันยังช้าไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามันเร็วกว่านี้มันก็โกงอะเนาะแค่นี้มันก็โอเคผมก็ว่ามันก็โอเคมันก็น่าพอใจแล้วนะ45ก็ไม่ช้าหรอกเพื่อนๆก็มากันเต็มเลยนะในทีมนี่มากันเพิบเลยแต่ว่าไม่ขึ้นกันนะไม่กล้าขึ้นกันที49ก็ไม่ขึ้นนะมี Panther 2นะดักรอยิงอยู่นะครับก็ไม่โดนไม่อะไรนะเนี่ยต้องขึ้นไปยึดข้างบนนะถ้าขึ้นไปยึดข้างบนได้นี่ก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะฮะไปนะที49ไปแล้วผมตามฮะคงต้องโดนยิงนะแต่ว่าก็ยอมฮะนี่นะฮะ Defender นะยิงเข้ามาผมก็ยิงสวนกลับไปแบบแม่นๆเลยนะคือเป้ามันเล็กนะอย่างที่เห็นนะเป้าเล็กมากผมขึ้นมายึดด้านบนได้แล้วนะแล้วก็ไม่มีจอด้วยคราวนี้ก็เลือกเลยนะ FV 4202ครับยิงเข้าไป1นัดเนี่ย446เลยนะแล้วก็เรียบร้อยครับ T54 ครับแหมไม่ทันนะก็ขยับขึ้นมาครับขยับเข้ามาตรงนี้นะมีเนินนิดๆให้บังมันมีเนินบังอยู่นะโอ้โหนัดนี้ไม่โดนหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะเห็นเงียบไปเลยยิงแล้วเงียบนะT54 ครับผมยังหาจุดยิงอยู่นะคงต้องยิงหัวเจาะหัวด้านบนแล้วนะตรงนี้นะโอ้โหแล้วก็เขาก็เห็นด้วยนะเขายิงลูกทองมานะมายิงลูกทองเข้ามาตรงนี่นะน่าจะจุกบนนี่แหละนะครับแลกกันก็คงไม่ไหวเพราะว่าเลือดผมเหลือน้อยกว่าแล้วเขาก็ยิงเข้ามาอัดมาที่เดิมอีกนะเขาก็แม่นพอสมควรนะเนี่ยนะตรงนี้นะมีเด้งมีเด้งดิ
ฟเดอร์ครับขึ้นมาผมเอาแบบชัวร์ก่อนนะเอาดีเฟนเดอร์ก่อนทำดาเมจให้ได้เยอะที่สุดนะได้เหมือนกันนะนัดนี้ได้เหมือนกัน363แล้วเขาก็ถอยไปแล้วนะดีเฟนเดอร์มาเข้าแท็กไปครับ347ครับแต่ยิงเรื่อยๆแบบนี้ก็สบายฮะอีกทีนึงเรียบร้อยครับ333แม่มันฮะยิงเขาได้นี่มันฮะที54นี่ไปแล้วฮะซุปเปอร์คองนะซุปเปอร์คอนเคอเรอร์นะเดินขึ้นมานี่เพจร่างเปิดขึ้นมาเลยนะซัดเข้าไปบล็อก STA อ้าวบล็อกซุปเปอร์คองได้ด้วยนะโอ้โหซัดสวนเข้าไปอีก400กว่านะมันครับตอนนี้ดาเมจขึ้น 3,900 แล้วนะก็ลงไปลึกแล้วนะถ้าลงไปนี่ก็เขาต้องสวนยิงเข้ามาที่ตัวในสวนยิงได้แน่นอนนะก็ไม่คุ้มผมก็ขึ้นมาหาข้างบนยิงครับเพราะตอนนี้เลือดเหลือแค่500กับ9แค่นั้นนะครับสายตาดีด้วยนะขึ้นมามองว่าตรงนี้มีใครเอาเจอครับเทอร์เทสยืนค่อนข้างดีนะปิดจุดอ่อนผมยิงไม่ได้แล้วก็บล็อกได้ด้วยนะยังบล็อกได้อยู่นะโผล่หัวแล้วยิงเนี่ยเขายิงกลับมาก็บล็อกได้นะหัวแข็งคือมันระยะไกลด้วยเขายิงจุดอ่อนยากนะจุดอ่อนมันเล็กนะของเราตรงนี้มีใครเอ้าอีมิวครับอีมิวเข้าแท็กแต่ว่าไม่ได้ดาเมจนะแล้วก็บล็อกซูเปอร์คอนเคลเลอร์ได้ด้วยนะอีกสักทีแม่ฉลับนะน่าจะโดนเพจบนนะเขาลงไปแล้วนะเขาลงไปแล้วก็ไม่คุ้มครับแบบนี้ไม่คุ้มอย่างที่บอกนะเลือดเราเหลือน้อยด้วยนะครับค่อยๆไปนะค่อยๆไปยึดตรงนี้ได้แล้วก็ได้เปรียบแล้วนะคือมีทางขึ้นไปยิงเนี่ยหลายทางมากแล้วก็มาดูเอานะฮะตรงนี้ไม่ได้ก็ไปที่อื่นครับช่องไหนได้ก็เอาช่องนั้นนะฮะเอาได้แอซิดมาอีกหน่อยนึงนะครับอาศัยสายตาดีเอาเทอร์เทิร์สเห็นจุดอ่อนไหมข้างนี้ยิงไม่ได้นะนี่เห็นพอดีเลยฮะผมยัดลูกทองเลยแบบนี้ลูกฮิต1นัดเข้าไปครับ384ฮะคือมีหินอยู่นะแต่ว่าไอ้จุดอ่อนไอ้จุกเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาพอดีนะโผล่ขึ้นมาพ้นหินพอดีลูกฮีทนี่เอาไว้ใช้กับซูเปอร์คอนเคลเลอร์นี่โดนดักนะเห็นหัวยิงหัวได้นะครับแต่ว่าถ้าไปยิงตัวยิงตรงสเปซอาร์เมอร์เนี่ยมันจะไม่เข้านะมันไม่เข้านะผมพยายามจะใช้ลูก APCRค่อยๆเก็บมาทีนัดนะ APCR ยิงเจาะหัวก็ได้นะถ้าเข้าจุดนะครับถ้าเข้าจุดนะผมถอยหน่อยนะครับเพื่อให้เนินเนี่ยมันบังตัวให้เห็นแต่หัวนะแล้วก็เห็นหัวด้วยนะฮะเข้าด้วยนะโอ้โห340เหลืออีกแค่100กว่าเองนะครับ FVC 2.2 นี่วอนมากนะวอนมากเดี๋ยวจัดให้ครับไม่ต้องห่วงไปครับ399อีกทีเดียวเดี้ยงแน่นอนนะอีกทีเดียวเดี้ยงแน่นอนอ้าว T49 เราเก็บไปแล้วนะนำครับตอนนี้8ต่อ5แล้วดาเมจขึ้นมา 5,500 ครับสนุกครับสนุกไม่มีจอนี่มันดีฮะแต่ก็ทำไปเล่นไปนะผมจะตายอยู่แล้วเหมือนกันนะเลือดแค่54เท่านั้นเองเหลือข้างล่างตรงนี้นะฮะผมไม่ลงหรอกฮะเพราะว่าลงไปก็โดนเขายิงตัวตายแน่นอนนะครับมีแพนเทอร์ทูตรงนี้ยิงไม่ทันนะยิงโดนกันนะแต่ว่าไม่เข้านะเขาดึงรถกลับไปก่อนนะเทอร์เทสได้อีกไหมเทอร์เทสลองส่องดูหลบเข้าไปแล้วฮะมิดเลยคราวนี้มองไม่เห็นเลยมันมีข้างล่างตรงนี้แหละต้องล้วงอ่ะถ้าจะเอาต้องล้วงแต่ว่าอันตรายเหมือนกันรอครับรอเขาออกมาดีกว่าอ่ะแพนเทอร์ครับ422นะลูกกระสุนวิ่งเร็วนะเพราะว่าเทียร์10เนี่ยมีเดียมเทียร์10เนี่ยส่วนใหญ่ลูกกระสุนวิ่งเร็วหมดแหละ 1,300-1,400 นะครับ 1,300-1,400 เมตรต่อวินาทีวิ่งเร็วมากนะคันสุดท้ายฮันเตอร์ครับผมรอตรงนี้แหละคือถ้าลงไปก็ตามเขาไม่ทันเราไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะแต่ถ้าเขาโผล่มาเราก็พอจะยิงได้นะถ้าเขาไม่โผล่ก็คงจะอดนะก็คงได้แค่นี้นะก็โอเคนะสำหรับดาเมจนะ5,943
น่าจะมีเท่านี้แหละแล้วก็บล็อกไว้อีกประมาณ 2,200 นะประมาณนั้นก็ยังบล็อกได้อยู่นะก็เรียบร้อยครับโอเคครับไปดูคะแนนกันดีกว่านะในเกมสุดท้ายนะก็ได้ความเชี่ยวชาญระดับ2มานะครับได้ Hand of God ได้ Bruiser ได้ Fire for Effect Shell Proof Confederate สัมพันธมิตรนะได้ Steel Wall มาด้วยนะกำแพงเหล็กแล้วก็ High Caliber ด้วยนะโอ้เหรียญได้ค่อนข้างเยอะนะได้เงิน 81,000 นะครับค่าประสบการณ์ 3,118 นะยิงไปทั้งหมด 5,943 นะ1 คิวนะครับค่าประสบการณ์ทุกเพียวนี่ 1,039 นะยิงไปทั้งหมด23นัดนะเข้าเป้า19เจาะเกราะ15ดาเมจรวม 5,009 บล็อกไปอีก 2,002 นะครับแอสซิสต์อีกนิดหนึ่งนะเพราะว่าเล่นแนวหน้าเลยโอเคก็เป็นบัญชีพรีเมียมนะอันนี้ของน้องนะพอดีเขาเติมพรีเมียมแล้วก็เอามาเล่นนะก็ได้เป็นบัญชีพรีเมียมได้มา 81,000 นี้ก็หักค่าซ่อมไป 25,000 ค่ากระสุน 38,000 นะยังเหลือเงินมา 17,000 นะก็เรื่องตังก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะไม่ต้องไปซีเรียสเพราะมันไม่ใช่ตังผมนะแต่งานนี้ก็ยังได้นะเออเพราะว่ามันเป็นบัญชีพรีเมียมนะก็โดยสรุปนะโดยรวมๆนะคันนี้นี่ค่อนข้างจะครบเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นมุมกดนะครับความเร็วกระสุนนะเป้าที่ค่อนข้างเล็กไม่ค่อนข้างเล็กแหละเป้าที่เล็กเลยนะครับมุมกดดีเป้าดีคล่องตัวดีเกราะใช้ได้เลยโดยเฉพาะตรงป้อมปืนนี่ที่บัฟมานี่ก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมากอย่างที่ให้เห็นนะว่าสามารถบล็อก E4 ได้บล็อกหลายๆคันได้สบายๆนะแต่ก็อย่าอยู่นิ่งให้เขายิงนะครับมันก็ยังมีจุดให้ยิงอยู่นะครับเป็นตัวเติมตัวแทงได้ดีนะต้องหาพื้นที่ดีๆในการเล่นนะครับก็เล่นสนุกอีกคันนึงผมก็เห็นหลายๆคนที่มีคันนี้ก็เอามาเล่นในแพทใหม่ๆนะก็เอามาเล่นมากขึ้นนะเพราะว่ามันได้บัฟมาแล้วก็น่าเล่นมากขึ้นเล่นได้สนุกเลยนะครับก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็พบใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ